สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของฟาร์มเกษตรทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะฟาร์มเกษตรได้ฤกษ์ดีนะคะตอนนี้เพื่อนๆเกษตรกรทุกคนนะคะได้มีการทำเกษตรแล้วก็ทุกวันนี้เริ่มที่จะหาข้อมูลนะคะผ่านทาง Facebook ดังนั้นแล้วนะคะก็ไม่พลาดที่ฟาร์มเกษตรจะนำความรู้ดีๆนะคะประเดิมแรกวันนี้เลยนะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจเรื่องของการปลูกขนุนหรือว่านะคะใครที่ปลูกขนุนอยู่แล้วนะคะห้ามพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะวันนี้นะคะปริมนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนปริมนะคะปิยมาศบัวแก้วนะคะเป็นคนดูแลเพจของฟาร์มเกษตรวันนี้นะคะนอกจากปกตินะคะพี่ๆเพื่อนๆ นะคะจะเห็นปริมแนะนำสินค้านะผ่าน YouTube ผ่านนู่นผ่านนี่แต่ต่อไปนะคะปริมจะนำความรู้นอกจากมีเป็นบทความแล้วนะคะอยากจะนำความรู้มาขึ้นเป็นถ่ายทอดสดก็คือไลฟ์สดผ่าน Facebook แล้วก็ที่สำคัญอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรทุกคนนะคะที่ปลูกพืชอยู่นะคะไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรหรือมีความสนใจเรื่องพืชตัวไหนหรือนะคะเป็นลูกค้าของฟาร์มเกษตรอยู่แล้วมีคำถามอยากจะถามว่าสินค้าของฟาร์มเกษตรใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าติดปัญหาเรื่องของการใช้หรืออยากจะถามว่าพืชแต่ละตัวใช้ปุ๋ยของฟาร์มเกษตรตัวไหนยินดีมากเลยค่ะเรามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านการถ่ายทอดสดของ Facebook ที่เพจฟาร์มเกษตรกันนะคะวันนี้นะคะเรื่องแรกที่ปริมหยิบยกมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆฟังก็คือในเรื่องของขนุนใครที่ปลูกขนุนอยู่นะคะเรามาลองดูเลยว่าขนุนเนี่ยทิศทางตลาดมันเป็นยังไงแนวโน้มมันเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าการปลูกขนุนทุกวันนี้ไม่ใช่ปลูกขนุนเพื่อกินผลสุกนะคะโอกาสทางการตลาดที่ปริมจะนำมาเล่าให้เพื่อนฟังวันนี้ก็คือการปลูกขนุนอ่อนนะคะแล้วก็นำไปบริโภคนะคะเป็นทั้งกลุ่มของคนรักสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถส่งออกที่ตลาดต่างประเทศได้ด้วยนะคะซึ่งกลุ่มนี้เดี๋ยวปริมขออนุญาตเปิดข้อมูลอ้างอิงดูนิดนึงนะคะพี่ๆคะตัวที่เป็นขนุนอ่อนเนี่ยณตอนนี้นะคะขนุนอ่อนโอกาสทางการตลาดที่เกษตรกรต้องรู้มันสามารถส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มฝั่งยุโรปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอเมริกาแล้วก็หลายหลายประเทศเริ่มที่จะใส่ใจสุขภาพและเขาจะเรียกพวกขนุนหรือว่ากลุ่มเหล่านี้ที่สนใจกินขนุนนะคะก็คือเราจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าวีแกนนะคะวีแกนถ้าภาษาบ้านเราเนาะถ้าต่างประเทศเขาจะไม่แยกว่ากินมังสวิรัติหรือว่ากินเจเนาะแต่บ้านเราเนี่ยต้องแยกนะถ้าเกณฑ์ถ้าเรียกมังสวิรัติเราก็จะเรียกว่าvegetarian ก็คือพวกกินผักนี่ก็คือกินมังเนาะแต่ถ้ากินเจก็เราจะเรียกว่า vegan แต่ว่าในต่างประเทศเขาก็อาจจะไม่ได้แยกนะคะก็คือเขาจะเรียกรวมๆกันว่ามังสวิรัติแล้วก็กินเจเนี่ยว่ากลุ่มวีแกนนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มนี้แค่ประเทศอเมริกาประเทศเดียวนะคะเดี๋ยวบอกก่อนอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยมีสัดส่วนของการดูแลสุขภาพและก็กินเจเนี่ยมากถึงเดี๋ยวนะคะไปดูตัวเลขที่แน่นอนก็คือมากถึง16ล้านคนซึ่ง16ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มที่กินขนุนอ่อนนะคะกินขนุนอ่อนเพื่อทดแทนเนื้อไก่ปกติเราจะทราบว่าพวกฝรั่งเขาจะกินKFC อะไรพวกนี้ค่ะโดยเฉพาะน่องอกของไก่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพวกที่เขากินเจหรือว่ากลุ่มวีแกนกินมังสวิรัติเนี่ยเขาจะไม่กินพวกเนื้อเขาก็จะมากินพวกอาหารกระป๋องที่ทำจากขนุนอ่อนนะคะบอกเลยนะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยขนุนอ่อนเขาจะทำเป็นกระป๋องอัดกระป๋องไว้เลยค่ะแล้วก็เปิดก็เรียกว่า ready to eat ก็คือเปิดกระป๋องขึ้นมาก็กินเหมือนปลากระป๋องบ้านเรานี่แหละแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นนะคะเวลาที่เขาทำเป็นตัวสำเร็จรูปที่เป็นกระป๋องพร้อมทานแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือเขาขายเนื้อของขนุนน่ะครึ่งกิโลไม่ใช่ครึ่งกิโลค่ะ75กรัมขายอยู่เกือบ500กว่าบาทนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ปลูกกำลังจะพูดว่าทุเรียนพูดเรื่องขนุนนะคนที่ปลูกขนุนอยู่นะคะถ้าสนใจก็ลองมาดูกันนะคะว่าโอกาสตรงนี้มันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะนอกเหนือจากอเมริกาแล้วนะคะยังมีประเทศที่น่าสนใจที่เขาบอกว่ากินมังสวิรัติเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอังกฤษพวกอังกฤษเนี่ยเวลาจ่ายเงินที่ซื้อของสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะไม่ประหยัดเงินเลยถ้ามันดีต่อสุขภาพเขาจะซื้อเพราะอย่างอังกฤษเนี่ยแนวโน้มการเจริญเติบโตของกลุ่มที่กิน
มังสวิรัตหรือกินเจเนี่ยค่ะก็คือ 3.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะพอเป็น 3.5 ล้านคนเนี่ยดังนั้นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยจึงแสวงหาพวกขนุนอ่อนนะคะไม่ใช่ขนุนสุกนะอันนี้ก็คือเป็นขนุนอ่อนเลยนะคะก็คือจึงแสวงหาพวกขนุนอ่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อขนุนอ่อนที่แพ็คมีเป็นแช่แข็งด้วยนะคะมีแช่แข็งขนุนอ่อนแล้วก็รวมถึงจะมีในส่วนของที่พร้อมกินเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะขนุนเนี่ยมันไม่ได้ปลูกได้ในทุกไม่ได้ปลูกได้ทั่วโลกค่ะจริงๆแล้วเรามาดูกันว่าตัวขนุนเนี่ยจุดกำเนิดของขนุนเนี่ยมันเกิดจากที่ไหนนะคะตัวขนุนเองเนี่ยต้นกำเนิดของขนุนนะคะเกิดที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียนะคะพอเราค้นพบที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียแล้วต่อมามันก็แพร่ขยายไปยังอินเดียตะวันออกแพร่ขยายมาที่ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและก็ไทยดังนั้นแล้วขนุนส่วนใหญ่นะคะขนุนเลยเนี่ยจะปลูกมากก็คือมาเลอินโดแล้วก็ไทยนี่แหละนะคะโดยเฉพาะไทยเนาะเวลาเราปลูกขนุนเนี่ยปลูกไปปลูกมาจนกลายเป็นผลไม้ท้องถิ่นของไทยแล้วนะคะแต่จริงต้นกำเนิดของขนุนนี่คือเกิดที่อินเดียนะคะแต่ไม่ว่าจะกำเนิดที่ไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าดินในประเทศไทยของเราเนี่ยปลูกขนุนได้งามมากแล้วก็รสชาติจะแตกต่างจากที่ประเทศอื่นนะคะทีนี้เพราะอะไรเขาถึงนิยมกินขนุนอ่อนนะคะขนุนสุกก็มันก็อร่อยเนาะก็ว่ากันไปแต่ว่าที่พวกมังสวิรัตเขานิยมก็คือเขาจะกินขนุนอ่อนเพราะว่าขนุนอ่อนเนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์เวลากินเข้าไปโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะจะทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้านอนุมูลอิสระด้วยอันนี้คือที่เขาพูดสรรพคุณของขนุนอ่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวส่วนของโปรตีนโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กและที่สำคัญตัวนี้คือno cholesterol ก็คือตรงนี้จะไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะดังนั้นสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรลดน้ำหนักกลุ่มที่รักสุขภาพแต่ว่าไม่ต้องการที่จะอดอาหารน่ะเขาก็จะกินตัวของขนุนอ่อนนี่แหละค่ะแทนข้าวไปเลยนะคะแล้วก็กินกับน้ำพริกที่สำคัญจุดเด่นของขนุนก็คือรสมันจะจืดพอรสมันจืดเขาก็ไปกินกับน้ำพริกไปกินกับอย่างอื่นเอาไปเป็นเครื่องเคียงได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะขนุนอ่อนเนี่ยบอกเลยโอกาสการเจริญเติบโตและขายได้ราคาเนี่ยมาแรงมากนะคะโดยเฉพาะทางจากข้อมูลนะคะของกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะได้แจ้งว่ามันมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทของฝรั่งนะคะต้องการติดต่อที่จะซื้อขนุนจากของไทยเราเนี่ยก็คือให้ทำเป็นขนุนอินทรีย์แล้วให้ราคาดีนะคะอันนี้ไม่ต่อรองราคาเลยถ้ามีก็พร้อมให้ติดต่อไปที่บริษัทเขาเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวปริมจะให้ดูนะคะว่าที่ปริมพูดถึงที่เขาซื้อทุเรียนขอโทษนะคะไม่ใช่ซื้อไปอย่างเดียวนะคะผลิตที่ประเทศไทยด้วยแต่ว่าส่งออกไปขายให้กับชาวต่างชาตินะคะซึ่งคนไทยไม่ได้กินหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวปริมให้ดูนะคะตัวนี้อันแรกอันนี้ก็คือขนุนที่เขาไปทำได้ฟิสไว้นะคะก็คือเวลาจะกินก็คือเอาออกมาประกอบอาหารได้เลยตัวเนี้ย75กรัมราคาอยู่400กว่าบาทเทียบเป็นเงินไทยนะคะตัวเนี้ยก็คืออันนี้ยังไม่ได้ปรุงอาหารนะคะก็คือมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนหรือว่าอเมริกานะคะอันนี้ก็คือเนื้อขนุนทีนี้นอกเหนือจากนั้นนี่ค่ะอัพตันคือบริษัทนี้แหละที่เอาสั่งซื้อขนุนแล้วก็ผลิตที่ไทยด้วยนะคะทั้งหมดนี่คือทำจากไทยหมดแล้วก็ส่งไปขายที่ประเทศอเมริกาตัวนี้กำลังได้รับความนิยมนะคะตัวนี้ก็คือขนุนตัวนี้รสบาร์บีคิวนะคะมีหลายรสเนอะไม่ได้มีรสเดียวเวลาเขาทำออกมาแล้วนะคะอย่างตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารสำเร็จรูปนี่ที่เรียกว่า ready to eat ก็คือแกะขึ้นมาแล้วก็กินได้เลยค่ะอันนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะที่ฝั่งยุโรปกำลังถ้าเรารู้แล้วว่าเขานิยมเนี่ยมันก็เป็นโอกาสทางการตลาดนะคะที่เราจะสามารถที่จะนำมาผลิตแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้นะคะอันนี้ก็คือหลักๆในส่วนของการตลาดของขนุนอ่อนทีนี้ถามว่าในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าการตลาดมันเป็นยังไงตัวเราเองนะคะเกษตรกรเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะปลูกขนุนส่งออกได้นะคะเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าตลาดอ่ะมันเป็นที่ต้องการเนาะทีนี้อย่างนี้ค่ะปริมจะบอกวันนี้เรามาลงลึกกันว่าคนที่ปลูกขนุนอยู่ตอนนี้ไม่ได้สนใจหรอกนะคะว่าราคามันจะไป
ได้ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะปริมได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มลูกค้าที่ปลูกขนุนเยอะมากก็คือขนุนไม่มีขนุนโดนโรคเข้าทําลายแล้วที่สําคัญร่วงหมดนะคะโดยเฉพาะมือใหม่เกษตรกรหัดปลูกไว้ตามริมรั้วข้างบ้านหรือบางคนก็ทําเป็นสวนขนุนแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะปีนี้โรคระบาดมาหนักแล้วก็มาแรงมากนะคะบางทีขนุนไม่ทันได้ติดลูกเลยนะคะตอนมันออกดอกออกขนุนเป็นเล็กๆเข้านิ้วโป้งเราก็ดีใจแหละไปดูอีกทีนึงคือร่วงหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเชื้อรานะคะที่ทำให้ผลร่วงผลเน่าเดี๋ยวปริมจะแนะนำนะคะว่าวิธีการป้องกันและกำจัดตรงนั้นเป็นยังไงนี้เรามาดูกันนะคะว่าขนุนที่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกี่ชนิดนะคะจริงๆขนุนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือขนุนหนังอันนี้จะเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ขนุนละมุดเนี่ยถ้าภาษาอีสานบ้านเราก็จะเรียกว่าไอ้บักมี่ฝ่ายขนุนฝ้ายนะคะก็คือเนื้อมันจะเหนียวๆหนึบๆบางทีกลืนลงไปก็จะติดคอก็จะเป็นขนุนพื้นบ้านจะไม่ค่อยนิยมนะคะที่นิยมกันก็จะที่นิยมกินกันแล้วปลูกขายที่เป็นขนุนสุกก็คือจะเป็นขนุนหนังแต่ว่านะตอนนี้คือเรากำลังจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรบ้านเราขายขนุนอ่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้มันสุกแก่นะคะขนุนอ่อนบำรุงให้ได้ลูกโตๆก็สามารถขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าวิธีการปลูกขนุนก่อนนะคะว่าขนุนเนี่ยเรามารู้จักก่อนว่าขนุนเจริญเติบโตได้ดีในดินลักษณะไหนบอกเลยขนุนเนี่ยดินในประเทศไทยปลูกได้ทุกที่นะคะมันชอบดินร่วนปนทรายนะคะดินเหนียวแต่ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยควรจะมีวิธีการขุดหลุมแล้วก็ทำให้มันระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าปลูกปกติในดินเหนียวเขานิยมการยกล่องแล้วก็ขุดรอบๆเพื่อที่ให้มันสามารถรากมันระบายน้ำได้ในช่วงต้นนะคะถ้าดินทรายก็เก็บปุ๋ยไม่ค่อยอยู่อันนี้เราต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นเยอะๆนะคะแต่ที่สำคัญคือตัวของขนุนเนี่ยปลูกได้ในทุกสภาพดินและเป็นไม้ยืนต้นที่อายุยืนมากนะคะอายุประมาณ30 ถึง 35ปีเลยทีเดียวดูแลดีๆบางทีอาจจะได้ถึง40ปีนะคะขนุนจะต้นใหญ่มากแล้วก็ปลูกง่ายตัวขนุนเนี่ยก่อนปลูกเลยนะคะเราต้องรู้จักก่อนว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ในค่า pH ที่ความเป็นกรดด่างนะคะที่เราเรียกว่าค่า pH จะเจริญเติบโตได้ดีอยู่ที่ประมาณ 6-7.5 นะคะถ้าต่ำกว่านั้นเป็นกรดต้นมันจะแคละเจริญเติบโตไม่ได้ดีดูดปุ๋ยก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้ามากกว่า 7.5 มันก็จะเป็นเบสทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการธาตุอาหารบางตัวมันไม่สามารถดูดซึมได้ดังนั้นนะคะเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องดินเป็นกรดเป็นด่าง pH เท่าไหร่วิธีง่ายๆเลยนะคะเกษตรกรที่จะปลูกปริมชอบพูดทุเรียนอยู่เรื่อยนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะทำเนื้อหาเรื่องของการปลูกทุเรียนเยอะมากแล้วก็ลูกค้าทุเรียนจะค่อนข้างมากนะคะก็เลยขนุนมันเป็นเพราะว่าลูกมันเหมือนกันด้วยหรือเปล่าลูกกลมๆมีหนามเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่จะปลูกขนุนอาจจะไม่ต้องไปสนใจวัดค่า pH ก็ได้นะคะแต่วิธีการเลยก่อนที่เราจะลงมือปลูกนะคะควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมอันนี้เป็นหลักการสำคัญเลยเราจะปลูกไม้ยืนต้นทุกชนิดนะคะการเตรียมดินเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็การใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพืชหมุนเร็วอายุสั้น1ปีอย่างเงี้ยคือมันอย่างอ้อยมันอะไรพวกนี้เนาะมันสามารถเก็บไปแล้วก็รอบใหม่แล้วก็ปรับปรุงดินได้อย่างเช่นพืชอายุสั้นอย่างพริกแตงถั่วที่มีอายุแค่ประมาณ90วัน60วันพวกนี้พอเราเก็บไปเสร็จเราก็สามารถมาปรับปรุงดินได้แต่ไม้ยืนต้นไม่ใช่ค่ะปลูกครั้งเดียวอยู่ยาวจนถึง30-40ปีเลยดังนั้นนะคะก่อนปลูกเราควรจะให้ปุ๋ยอินทรีย์คำว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่นี่หมายถึงอะไรปุ๋ยอินทรีย์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะใบไม้ปุ๋ยมูลหมักอะไรที่เราหมักดินเองอะไรพวกนี้ค่ะก็พยายามทำให้โครงสร้างของดินมีความโปร่งมากขึ้นเพื่อที่ตัวขนุนจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะปกติเวลาเราปลูกขนุนเนาะขนุนนี่บอกเลยทนแรงมากนะคะแต่ว่าในระยะแรกที่เราปลูกเนาะลงลึกถึงวิธีการปลูกเลยละกันนะคะปกติเวลาที่เราคำนวณในเนื้อที่1ไร่เนี่ยเราจะปลูกขนุนอยู่ที่ระยะห่างนะคะระหว่างต้นเนี่ยคือ6เมตรนับไปเลย6เมตรแล้วก็ในระหว่างแถวเนี่ยแถวก็คือยาวออกไปเนี่ยนะก็คือห่างกันอยู่ที่8ขอโทษทีค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างของการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านนะคะขออนุญาตนะคะลูกหมาก็ดื้อเหลือคณะแอน
ขอโทษทีค่ะเสียงรบกวนเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดเลยนะคะโอเคกลับมานะคะระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่6เมตรระหว่างแถวอยู่ที่8เมตรดังนั้นถ้าเราปลูก6คูณ8เราจะได้จำนวนต้นต่อ1ไร่นะคะอยู่ที่เอาแบบเป๊ะๆเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ33ต้นแต่มันก็มีบางสวนนะคะที่เขาอยากจะปลูกห่างกว่าไปกว่านั้นอีกหน่อยเขาก็ปลูกที่ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่7เมตรแล้วก็ระหว่างแถวก็อยู่ที่8เมตรมันก็จะได้อยู่แค่ประมาณ26 28ประมาณนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ28ต้นใน1ไร่นะคะดังนั้นเราก็เลือกเอาละกันว่าเราจะปลูกห่างแค่ไหนแต่ปลูกถี่ไม่แนะนำนะคะจะปลูกถี่ระยะห่างกัน3เมตรนี่ไม่แนะนำเพราะว่าถึงเวลาต้นมันโตค่ะถ้าเราปลูกถี่เนี่ยความสมบูรณ์ของมันอ่ะจะไม่ค่อยมีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือให้ปลูกระยะ6คูณ8จะเป็นระยะที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ก่อนปลูกขุดหลุมให้กว้างแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นจริงๆดินที่จะปลูกหากเป็นไปได้นะคะเราอาจจะผสมดินข้างนอกแล้วไปใส่ในตัวก้นหลุมนั้นก็ได้จะทำให้รากมันสามารถเดินได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ระยะปลูกบอกไปแล้วเนาะใส่ปุ๋ยอินทรีย์บอกไปแล้วเวลาที่เราปลูกตัวขนุนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนาะถ้าเราปลูกระยะแรกก็คือเริ่มลงปลูกประมาณ 1-5 เดือนเนี่ยค่ะควรจะทำหลังคาให้เขาก็คือหลังคาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปทำโอ้โทรศัพท์เข้าไม่ได้หมายความว่าเอาไปทำแบบตัวมุงอะไรมากมายเลยนะคะก็คืออาจจะใช้สแลนทำเสาขึ้น2ข้าง4ข้างแล้วก็มุงสแลนนะคะแต่ว่าตัวที่เขานิยมเลยนะคะคือถ้าเราไม่อยากมงสแลนแบบนั้นก็คือก่อนที่เขาจะปลูกขนุนเนี่ยเขาจะปลูกกล้วยก่อนเลยนะคะเขาจะปลูกกล้วยเป็นแถวให้เป็นพืชพี่เลี้ยงปลูกกล้วยก่อนแล้วก็หลังจากที่เราปลูกกล้วยเจริญเติบโตไปกล้วยมันก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเราขุดหลุมระหว่างนั้นเราก็ปลูกตัวขนุนลงไปเลยอันนี้เป็นวิธีที่ได้ผลนะคะก็เสมือนหนึ่งว่าให้กล้วยเนี่ยเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วก็บังแดดให้กับขนุนหลังจากที่ขนุนเราโตพอสมควรสักประมาณ1-2 ปีนะคะหรือ3ปีอย่างเงี้ยมัน3ปีนี้มันก็จะเริ่มให้ผลแล้วนะคะก็เราก็ย้ายจริงๆสัก2ปีก็ได้ค่ะสัก2ปีแล้วเราก็ย้ายตัวกล้วยนั้นน่ะออกไปปลูกที่อื่นเราก็เหลือไว้แต่แปลงขนุนอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลเลยนะคะสำหรับคนที่ปลูกขนุนแต่ว่าถ้าเราจริงๆถ้าคนที่ทำได้อยู่แล้วค่ะการปลูกกล้วยไปด้วยมันก็เป็นประโยชน์ไปในตัวเองนะคะเพราะว่ากล้วยนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บไว้กินหรือว่าเก็บตัวของท่อนกล้วยนั้นน่ะเอาไว้หมักเป็นตัวปุ๋ยหมักได้อีกด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างได้ผลนะคะแล้วก็แนะนําแต่ถ้าเราไม่ปลูกกล้วยก่อนเราเตรียมดินแล้วก็อย่าลืมพยายามหาตัวเศษฟางค่ะเศษฟางเนี่ยมาคุมตัวโคนของขนุนไว้เพราะว่าถ้ามันโดนแดดเผาโดนแดดทําลายมากๆเนี่ยค่ะมันก็จะใบร่วงไม่โตเผื่อก็ตายไปเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะปลูกก็เลือกปลูกต้นฝนก็ได้ค่ะเป็นวิธีการที่ดีแต่ถ้าแปลงไหนใช้ระบบน้ำหยดก็ถ้าไม่ขาดน้ำเนี่ยก็ปลูกได้ทุกฤดูกาลแต่โดยทั่วไปถ้าเราจะอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวก็ปลูกต้นฝนพอหมดหน้าฝนมันก็เจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปให้น้ำให้ปุ๋ยเขาบ่อยนะคะเพียงแต่ว่าการดูแลดินเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะช่วงนี้โทรศัพท์เป็นเข้าเยอะมากต้องขอโทษทีค่ะที่มันอาจจะตัดตัวสัญญาณออกไปนะคะมาดูวิธีการปลูกไปเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรามาดูนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าปลูกขนุนถามว่ากี่เดือนกี่ปีถึงจะได้เก็บโอ้ตาละสายปิ่นเข้ามา 5-6 สายแล้วนะคะช่วงไลฟ์สดนี่สงสัยเป็นลูกค้าถ้าลูกค้าโทรมายังไงในระหว่างนี้ถ้าปิ่นไม่รับสายขออนุญาตโทรกลับละกันนะคะแต่ว่าโดยปกติปิ่นจะสะดวกทางไลน์หรือว่าทักไปทางเพจนะคะเพราะว่าจะมีทีมงานของปิ่นเนี่ยคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยตอบคำถามผ่านเพจเรามีพนักงานคอยให้คำแนะนำอยู่นะคะบางทีบางช่วงปิ่นไลฟ์อยู่อาจจะไม่สะดวกรับสายเนาะโอเคเดี๋ยวนะคะสายหลุดตลอดแล้วเนี่ยโอเคทีนี้หลังจากที่มีคำถามว่าขนุนเนี่ยปลูกนานแค่ไหนถึงจะได้กินผลก่อนอื่นที่เราจะถามว่านานแค่ไหนเรามาดูก่อนว่าตัวขนุนเนี่ยมีวิธีการปลูกได้แบบ3ช่องทางนะคะอันที่1ก็คือเกิดจากการเพาะเมล็ดของขนุนเนี่ยปกติแล้วเนี่ย
ถ้าเราปลูกกันเพราะเมล็ดเนี่ยข้อดีก็คือมันไม่เปลืองเอาเมล็ดมันมาเพาะแต่ว่าพอเราปลูกนานๆไปแล้วนะคะนานๆเข้าเนี่ยตัวขนุนเนี่ยมันอาจจะกลายพันธุ์ได้แต่ถามว่ากลายพันธุ์นานไหมก็นานอยู่กว่าจะกลายพันธุ์นะคะมันก็มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์สูงถ้าเพาะจากเมล็ดแล้วก็วิธีต่อมาก็คือวิธีการตอนกิ่งการตอนกิ่งเนี่ยถามว่าเป็นที่นิยมไหมไม่เป็นที่นิยมเพราะว่ากิ่งที่สมบูรณ์ที่ควรจะเหมาะแก่การตอนน่ะมันจะอยู่สูงเพราะว่าตัวขนุนต้นขนุนนี้เขาถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะโตแล้วก็สูงใหญ่มากนะคะบางทีถ้าเราปีนขึ้นไปตอนหรือว่าไม่มีคนงานมันก็จะไม่สะดวกวิธีการที่เขานิยมเลยแล้วก็ได้ผลดีแล้วออกมาเหมือนแม่พันธุ์เป๊ะไม่มีการกลายพันธุ์ก็คือวิธีการทาบกิ่งนะคะซึ่งวิธีการทาบกิ่งเนี่ยจะเป็นวิธีที่นิยมแล้วก็ท่อนพันธุ์ที่เราไปซื้อหาต้นขนุนที่เราไปซื้อมาปลูกส่วนใหญ่ก็มาจากการทาบกิ่งก็จะออกผลเร็วถ้าวิธีการตอนกิ่งทาบกิ่งนะคะมันจะออกผลเร็วก็คือ 3-5 ปี 3-5 ปีนี่ก็คือจะสามารถ3ปีเนี่ยมันให้ผลผลิตละนะคะถ้าทาบกิ่งแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการเพาะเมล็ดปลูกมันก็จะช้าหน่อยถ้าเพาะเมล็ดปลูกมันก็จะอยู่ที่ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5ปีมันถึงจะออก4-6 ปีก็แล้วกันนะคะบางทีถ้าคนปลูกสมบูรณ์4ปีมันก็ออกลูกแล้วแต่ว่าบางคนถ้าปลูกได้ไม่ดีกันจากเมล็ดอะค่ะให้น้ําในระยะแรกไม่ดีต้นแคละอย่างเงี้ยค่ะก็6ปีเนี่ยถึงจะสามารถออกลูกได้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะขนุนเนี่ยสมมติเวลามันจะออกลูกแล้วนะคะถ้าจากวิธีการทาบกิ่งก็แล้วกัน3ปีมันออกลูกเราต้องใจแข็งนิดนึงนะคะก็คือในครั้งแรกเลยที่มันออกลูกเนี่ยให้เหลือผลนะคะผลขนุนเนี่ยไว้ที่ต้นอยู่แค่ประมาณ5-10ผลก็พอนะคะมันจะทำให้ยังคงรักษาการเจริญเติบโตแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยยืดได้เร็วแต่ถ้ามันออกมาเป็น20 30 40ผลอย่างเงี้ยออกมาเยอะมากแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวขนุนมันติดไปเนี่ยมันจะมีผลในระยะยาวนะคะดังนั้นถ้ามันออกลูกสาวเนาะก็คือออกลูกแรกอ่ะก็คือ3ปีมันเริ่มออกลูกให้เราเด็ดนะคะเด็ดผลทิ้งแล้วก็ให้เหลือแต่ลูกที่สมบูรณ์ไว้สักประมาณ 5-10 ผลก็พอนะคะแล้วหลังจากนั้นปีที่2ปีที่3แล้วก็เหลือเพิ่มขึ้นไปนะคะเป็น10ผล15ผล20ผลคือขนุนยิ่งอายุมากขึ้นอายุมาก5ปี10ปี20ปี30ปีอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเหลือลูกให้มันเยอะๆแต่ว่าในช่วงแรกที่เป็นหนุ่มสาวเพิ่งท้องใหม่ๆเพิ่งมีการออกผลใหม่ๆอ่ะค่ะสาวแรกนะคะกำลังท้องอย่างเงี้ยนะคะก็เปรียบเทียบกับขนุนกำลังออกลูกในระยะ3ปีอ่ะก็ให้เหลือลูกให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราจะเอาผลในระยะยาวนั่นเองนะคะแค่กัดฟันเด็ดทิ้งก็คือในปีที่มันออกลูกครั้งแรกอะค่ะพอปีที่2ปีที่3เราก็เหลือไว้มากหน่อยเนาะเพื่อให้เราได้ผลที่สมบูรณ์ในปีถัดๆไปด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงอ้อแล้วก็เวลาที่เราการให้น้ำเนาะหลายคนเนี่ยจะมาพลาดเอาตรงการให้น้ำสำหรับคนปลูกขนุนมือใหม่เนาะแต่ถ้าคนที่ปลูกอยู่แล้วอ่ะเป็นเกษตรกรตัวเซียนน่ะเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะคะอันนี้บอกถึงกับคนที่ยังไม่ได้ปลูกขายก็แล้วกันปลูกอยู่ข้างบ้านแบบเนี้ยค่ะปลูกข้างบ้านอยู่ไม่กี่ต้นอย่างเงี้ยค่ะก็เฝ้ารอทนุถนอมยาแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อไปให้เขานะคะเพราะอยากกินลูกบางคนได้สายพันธุ์ดีๆมาก็อยากจะทำให้มันออกลูกขนุนในเวลาที่ออกดอกนะคะในเวลาที่ออกดอกงดการให้น้ำโดยเด็ดขาดนะคะพองดการให้น้ำในช่วงที่ออกดอกพอเขาออกดอกเสร็จปุ๊บติดเป็นผลแล้วอ่ะติดเป็นผลสักประมาณเท่านิ้วโป้งแล้วอ่ะค่ะเราค่อยให้น้ำตามปกติแล้วหลังจากที่ให้น้ำแล้วเนี่ยเราต้องบำรุงตามด้วยปุ๋ยบำรุงทันทีนะคะปุ๋ยอินทรีย์เราให้ช่วงแรกเนาะในช่วงรองก้นหลุมในช่วงคือมันเหมาะสำหรับการปรับโครงสร้างของดินแต่ว่าธาตุอาหารที่มันจำเป็นที่จะทำให้ขนุนเราผลโตที่จะทำให้มันสมบูรณ์หวานกรอบและมีน้ำหนักมันก็คือมันต้องการปุ๋ยปุ๋ยพวกนี้ส่วนใหญ่ที่ได้ผลมันก็จะเป็นพวกปุ๋ยวิทยาศาสตร์ค่ะพวก NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ค่ะมันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและจำเป็นต่อผลผลิตถ้ามันติดผลปุ๊บนะคะพอมันเริ่มติดผลเนี่ยสักประมาณเท่านิ้วโป้งหรือเท่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเท่าไข่ไก่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอคือให้ทั้งบำรุงไปทั้งตัวไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะอาจจะให้เป็นสูตร20 20 20ก็คือให้ไปกับระบบน้ำหยดหรือให้กับ
เป็นการฉีดพ่นให้เขาก็ได้นะคะหรือว่าจะหวานไปกับที่คนต้นก็ได้แต่ว่าวิธีหวานปุ๋ยก็คือให้โรยรอบทรงพุ่มนะคะไม่ใช่ไปกองอยู่ที่ตัวเง่าของต้นเพราะว่ารากเขาจะหากินยาวหากินได้ไกลดังนั้นเราก็หวานออกไปรอบนอกนะคะก็ในระยะที่เริ่มติดผลเล็กๆก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอเนาะทีนี้พอเขาเริ่มโตมากแล้วนะคะเท่าหัวปลิมเนี่ยหรือว่าจะผลประมาณเท่านี้นะคะเราก็ให้ปุ๋ยสูตรที่ไนโตรเจนน้อยหน่อยสัก 5% แล้วที่เหลือเน้นเป็นธาตุโพแทสเซียมก็คือตัว P นั่นเองนะคะให้ปุ๋ยตัวหลังสูงเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนำตัวปุ๋ยตัวนี้ไปสร้างเนื้อเยื่อไปสร้างผลแล้วก็ทำให้ได้น้ำหนักแล้วก็ตัวเซลล์เนื้อเยื่อมันจะแน่นได้น้ำหนักดีนะคะถ้ายิ่งใครขายขนุนอ่อนขนุนผลอ่อนเนี่ยค่ะระยะเท่า2กำปั้นเนี้ยค่ะก็ควรจะเริ่มให้ปุ๋ยโพแทสเซียมได้แล้วนะคะเขาจะได้เอาไปสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็ขยายผลเขาอ่ะให้โตเร็วขึ้นนะคะนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะปลูกขนุนถ้ามีคำถามนะคะอาจจะทักทิ้งไว้หรือว่าจะแอดไลน์ของปริมตามด้านล่างนี้นะคะไลน์ ID ก็คือปริม PB แอดมาถามได้เลยวิธีการปลูกแล้วก็สอบถามสินค้าได้ที่นี้นะคะปริมจะแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้หน้านี้มันจะเป็นหน้าจริงๆมันเข้าหน้าร้อนแล้วล่ะแต่ว่ากลางคืนอากาศเย็นและมีหมอกลงตอนเช้าปัญหาที่ตามมาที่ลูกค้าจริงๆแล้วสาเหตุที่ปริมได้มาทำคลิปนี้นะคะก็เพราะว่าลูกค้าหลายคนที่ปลูกขนุนแล้วบอกว่าคุณปริมครับขนุนของผมที่ปลูกก็ไม่ได้กินลูกเลยเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วนะคะทำไมถึงไม่ได้กินลูกเพราะว่ามันเกิดโรคเชื้อราระบาดผลมันจะร่วงค่ะเวลามันลูกมันยังไม่ต้องเท่ากำปั้นหรอกนะคะลูกออกมาสักประมาณนิ้วโป้งอย่างเงี้ยค่ะมันจะหลุดออกจากขั้วเลยหรือบางคนโตเท่ากำปั้นแล้วค่ะมันไม่โตอยู่ดีๆมันจะเป็นผลดำแล้วหลุดออกขั้วเลยหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะที่มันน่าเสียดายมากก็คือมันไม่ได้หลุดตอนขั้วมันเล็กแต่ว่าตอนที่ลูกมันโตแล้วเราผ่าดูอ่ะข้างในนี่คือมีเชื้อราทำลายนะคะเป็นสีดำๆอยู่ในผลของขนุนเลยนะคะอันนั้นก็คือเกิดจากเชื้อรานั่นเองนะคะวันนี้สายปริมเข้าเยอะมากเลยต้องขออภัยนะคะถ้ามันหลุดออกมายังไงก็แจ้งปริมเดี๋ยวปริมเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะเพราะสายเข้าช่วงนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเกิดโรคระบาดเนี่ยวิธีการที่ปริมจะแนะนำนะคะวันนี้ปริมขออนุญาตแนะนำตัวที่แก้ปัญหาเรื่องของโรคเชื้อราที่ลงขนุนนะคะมันก็คือตัวนี้นะคะตอนนี้ตัวที่ปริมแนะนำก็คือตัว IS ตัวนี้เป็นสารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคเชื้อรานะคะเชื้อราที่เกิดอาการไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันไม่ได้เกิดโรครากเน่าโคนเน่ามันเกิดที่ใบเลยเกิดที่ผลเลยนะคะผลร่วงดำๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกราสนิมราน้ำค้างอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้ราดำตัวนึงที่ทำให้ผลมันร่วงอะค่ะตัว IS ตัวนี้เวลาเราสเปรย์ก็คือเราไม่ได้ราดลงโคนนะคะเราผสมน้ำแล้วเราก็ฉีดพ่นไปที่ลำต้นฉีดพ่นไปที่ผลแล้วก็ฉีดพ่นไปที่ใบของพืชเลยนะคะตัวนี้เป็นยาอินทรีย์เป็นสารสกัดจากพืชนะคะวิธีการก็คือไปสร้างประจุลบในแปลงที่เราพ่นลงไปนะคะประจุลบตัวนี้พวกหมดเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความเป็นกรดสูงนะคะแล้วก็ถ้าพืชไม่แข็งแรงเวลาเพื่อนข้างเคียงไร่ข้างเคียงเป็นเนี่ยสปอร์มันจะฟุ้งอยู่ตามอากาศพวกนี้นะคะเชื้อราพวกนี้มันจะปลิวมากับลมมากับฝนแล้วก็มากับน้ำดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีที่จะป้องกันคือต่อให้สวนเราไม่เป็นแต่เพื่อนข้างเคียงเป็นถ้าของเราไม่สมบูรณ์สักพักมันก็ลามมาติดถึงกันหมดนะคะเวลาเราพ่นให้ทั่วแปลงนะคะทั่วทั้งบริเวณไม่ได้พ่นเฉพาะต้นที่เป็นเนอร์สมมติว่ามันเป็นเริ่มเป็นสักแบบ 2-3 ต้นบางคนปลูกเป็น5ไร่อย่างเงี้ยค่ะชะล่าใจมันอาจจะเริ่มเป็น 2-3 ต้นเผลอๆไปดูอีกสักประมาณ15วันเนี่ย2สัปดาห์ไปดูทีนี่คือมันลามไปทั้งแปลงเลยเชื้อราเป็นแล้วนะคะโรคราดำที่ลงผลขนุนเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่ทำให้ถึงตายแต่ไม่ได้ผลไม่ได้กินลูกนะคะมันจะสร้างความรำคาญใจแล้วก็บางผลที่รอดออกไปจากเชื้อราเข้าทำลายเนี่ยก็โอกาสรอดก็จะมีน้อยมากเวลาถ้ามันเป็นมันก็เป็นทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็พอถึงเวลาพอหน้าแล้งจัดๆเลยเชื้อราพวกนี้มันก็จะหยุดมันก็จะหายไปมันไม่ได้หายไปไหนนะจริงๆมันก็อยู่ในแปลงเรานั่นแหละแต่มันรอเวลาที่สภาพอากาศเหมาะสมมันก็จะฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็สร้าง
ความรำคาญให้กับโลกของให้กับพืชของเราอีกนะคะมันก็จะเป็นซ้ำๆแบบนี้ทุกปีนั่นคือสาเหตุที่ลูกค้าปริมบอกว่าคุณปริมครับขนุนผมน่ะรอ2ปีแล้วไม่เคยได้กินเลยออกมาแล้วก็ร่วงหมดก็เพราะว่ามันยังมีเชื้อราอยู่ในแปลงนะคะดังนั้นตัว IS ตัวนี้ใช้แก้ปัญหาได้เวลาพ่นก็คือ1มันทั้งกำจัดเชื้อเก่าที่อยู่ในแปลงแล้วก็2มันป้องกันเชื้อที่เชื้อราที่มันปลิวมาตามอากาศนะคะตัวนี้บอกนิดนึงว่าถ้าเราต้องการให้มันหายขาดเลยนะคะเราสามารถพ่นลงดินได้เราสามารถพ่นสร้างตัวดินเนี่ยให้มีความสมบูรณ์แล้วเราก็รักษาหน้าดินก็คือกำจัดเชื้อราในหน้าดินที่สำคัญนะคะปลูกขนุนอย่างที่บอกไปแล้วว่าปุ๋ยอินทรีย์ถ้ารองพื้นดีแล้วทำโครงสร้างดินให้ดีและมีความโปร่งส่วนใหญ่โรคก็จะไม่เข้ามาหาค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็แนะนำถ้ามีปัญหาเรื่องโรคราดำนะคะใบไหม้ใบร่วงนะคะในตัวขนุนปริมแนะนำตัวนี้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือตัว IS มี2ขนาดให้เลือกมี1ลิตรกับ3ลิตรขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะคะถ้าทำไม่ถึง5ไร่เอา1ลิตรก็พอแต่ถ้าเราอยากจะใช้กับพืชอื่นด้วยแล้วก็ใช้บ่อยก็ตัวนี้เปิดแล้วเก็บไว้ได้ที่8เดือนนะคะไม่ต้องกังวลเปิดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เก็บวางเก็บไว้ในที่ร่มนะคะไม่ให้โดนแดดก็สามารถที่จะนำเก็บมาใช้ในครอปหรือว่าในปีต่อไปได้นะคะถ้าอากาศเย็นสลับหมอกสลับอุ่นสลับร้อนตอนกลางวันเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้มาแน่นอนนะคะบอกก่อนไม่ได้เป็นแต่ขนุนนะคะโรคใบไหม้ตอนนี้มะพร้าวก็ลามหนักมากนะคะยิ่งทุเรียนที่พูดผิดอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเป็นโรคพวกนี้เยอะมากค่ะก็แนะนำตัว IS ก็แล้วกันเนาะพอหลังจากตัว IS เสร็จแล้วนะคะอีกตัวนึงที่ปริมอยากแนะนำก็คือตัวปุ๋ยบำรุงที่จะทำให้พืชมีความสมบูรณ์ตัวนี้นะคะคือ FK1แต่เห็นโชว์ที่หน้าจอนี้นะคะ FK1 เนี่ยจะมีธาตุหลัก NPK นะคะตัวนี้เป็นสูตรเสมอ20 20 20ให้บำรุงต้นดอกผลได้ในกล่องเดียวกันแล้วจะมีธาตุเสริมพวกแมกนีเซียมนะคะแล้วก็มีสารจับใบในตัวของมันเองนะคะใน1กล่องของ FK จะมีสินค้าอยู่2ถุงนะคะถุงละ1กิโลซึ่งมันจะเป็นปุ๋ยธาตุหลักถุงนึงก็คือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ถุงนึงนะคะแล้วก็จะมีธาตุเสริมและสารจับใบอีกถุงนึงนั้นเวลาเราใช้นะคะลูกค้าบางท่านบอกว่าคุณปริมผมใช้ถุงที่1หมดแล้วถุงที่2นี่ก็ใช้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเป็นงงๆถุง1ถุง2อะไรคะพี่สินค้า2ตัวนี้ในกล่องมันต้องผสมใช้ร่วมกันเนอะนะคะไม่ได้ให้แยกใช้ทีละถุงนะคะเวลาได้รับของไปเปิดกล่องมาเนี่ยอ่านดูมันก็จะคือเป็นปุ๋ยคนละตัวกันเวลาเราใช้เราต้องผสมทั้ง2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะทั้ง2ถุงเลยนะคะไม่ต้องประหยัดแบบเก็บไว้ถุงนึงให้ถุงนึงหมดค่อยใช้ไม่ใช่นะคะ FK1 มันเป็นปุ๋ยธาตุหลักธาตุเสริมแล้วก็สารจับใบดังนั้นใช้2ตัวนี้ผสมรวมกันตักถุงละ1ช้อนประมาณ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็พ่นไปที่ต้นพืชนะคะตัวขนุนเนี่ยถ้าเป็นขนุนเล็กเนาะขนุนเล็กสักประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยเราอยากบํารุงให้เขาโตเร็วแล้วก็สามารถพ่นตัว FK1 นี่แหละค่ะทำให้ต้นยืดเร็วแล้วที่สำคัญตัวนี้เวลาเราพ่นไปมันจะทำให้พืชข้ามแล้งได้ยาวนานด้วยนะคะลดอาการคายน้ำแล้วก็มันจะทำให้ใบไม่ร่วงในช่วงหน้าแล้งก็ไปลองดูนะคะตัวนี้ FK1 ที่แนะนำไปหรือไม่บำรุงในช่วงที่มันกำลังเป็นลูกเล็กอะค่ะคือมันติดดอกไปแล้วที่ปิมบอกว่าให้งดการให้น้ำเนาะในช่วงออกดอกพอมันเริ่มติดผลปุ๊บเนี่ยในระยะที่มันเริ่มติดผลแค่เล็กๆประมาณเท่านี้ค่ะก็พ่นตัว FK1 บำรุงไปจะทำให้มันคั่วเหนียวทำให้ตัวผลติดทุกผลเลยนะคะที่เหลือพอมันติดทุกผลเราค่อยไปเลือกเด็ดทิ้งเอาเนาะดีกว่าที่ว่ามันไม่ติดแล้วมันกลายเป็นร่วงหมดแบบนี้ไม่เหลือสักลูกแบบนี้ไม่ได้กินเลยนะคะดังนั้นพอมันเริ่มออกผลเล็กๆประมาณเท่านี้โป้งแล้วก็เริ่มพ่นตัว FK1 ได้เลยแต่หลังจากนั้นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวที่เป็นเพิ่มผลผลิตก็คือตัวนี้ค่ะตัว FK3ตัวนี้จะพ่นก็ต่อเมื่อผลมันโตประมาณนี้นะคะประมาณเท่ากำปั้นขึ้นไปนะคะตัวนี้ธาตุโพแทสเซียมมีอยู่ 40% นะคะไนโตรเจนมีอยู่ 5% เวลาที่เราพ่นตัวนี้ไปเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงให้ต้นให้ใบเนี่ยค่ะมีความเขียวเล็กน้อยไม่ใช่ว่าหมดความเขียวไปเลยนะคะถ้าเราไปใช้ตัวแม่ปุ๋ย0060บางทีไนโตรเจนมันไม่พอไนโตรเจนมันไม่มีค่ะพืชเขาสังเคราะห์แสงที่จะสร้างอาหารเขาก็ต้องการไนโตรเจนอยู่แต่ว่าต้องการในปริมาณที่น้อยในช่วงที่จะเอาตัวนี้ไปสร้างผลดังนั้นในปุ๋ยตัว FK3 ที่ปริมแนะนำจะมีไนโตรเจนอยู่ 5% แล้วก็จะมีตัว P ก็คือตัว
ฟอสฟอรัสอยู่ 10% ที่สำคัญตัวที่ทำให้ผลผลิตดีผลผลิตสูงแล้วก็ลูกโตเร็วนะคะได้น้ำหนักเนื้อแน่นตัวนี้ก็คือตัวโพแทสเซียมมีถึง 40% นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยของฟาร์มเกษตรจึงมีสินค้าที่ครอบคลุมในสำหรับคนที่ปลูกขนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเจอปัญหาเรื่องโรคใบไม้ราดำนะคะขนุนเนี่ยไม่ค่อยเจอใบไหม้เนาะที่เจอจะเป็นราดำแล้วก็ราน้ำค้างนะคะแล้วก็ราแป้งอีกตัวหนึ่งนะคะพวกนี้จะชอบลงไปที่ขนุนนะคะลงที่ขั้วเลยบางคนลงที่ผลเลยอย่างเดียวใบเขียวงามมากเลยแต่ลงแต่ผลอย่างเดียวเลยนะคะก็แนะนำให้ใช้ตัว IS นะคะก็จะมีตัวบำรุง SK1 แล้วก็จะมีตัวเพิ่มผลผลิตก็คือตัว SK3 นั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจสินค้านะคะทักไปที่เพจของฟาร์มเกษตรก็คือเพจนี้แหละค่ะปริมมีทีมงานคอยแชทคอยให้คำแนะนำรวมถึงตอบคำถามของลูกค้าทุกๆท่านหรือไม่นะคะสนใจจะสอบถามข้อมูลด้านวิชาการนะคะก็โทรหาปริมได้นะคะ LINE ID ปริมก็ตามข้างล่างที่ขึ้นไว้ให้นะคะก็คือปริม PB ได้เลยหรือจะโทรศัพท์นะคะส่วนใหญ่โทรศัพท์ถ้าเวลาที่ปริมไลฟ์สดปริมก็จะไม่ค่อยรับโทรศัพท์เนอะนะคะก็สะดวกทาง LINE ก็แต่ถ้าเวลาไหนที่จะสะดวกโทรมาก็ยินดีรับนะคะ0905928614สำหรับวันนี้นะคะปริมขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ